ขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่บริเวณแยกบางชันซึ่งระดับน้ำวันนี้ลดลงจากเมื่อวานไปประมาณ15เซนติเมตรระดับน้ำในวันนี้นะคะอยู่ในระดับ20ถึง25เซนติเมตรการสัญจรวันนี้ทำให้เป็นไปอย่างสะดวกนะคะรถเล็กและรถมอเตอร์ไซค์สามารถสัญจรได้ค่ะสำหรับความคืบหน้าสถานการณ์น้ำบริเวณแยกบางชันเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำลดลงประมาณ15เซนติเมตรโดยระดับน้ำอยู่ที่20ถึง25เซนติเมตรน้ำยังคงท่วมอยู่บริเวณแยกบางชันซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำรถเล็กและรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรได้ในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยวิธีการใช้สัญญาณไฟจราจรระบบแมนนวลหรือบังคับมือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านหลังจากเวลา8นาฬิกานั้นจะใช้ระบบอัตโนมัติเนื่องด้วยการจราจรช่วงเช้าค่อนข้างหนาแน่นส่วนจากแยกบางชันบนถนนเสรีไทยขาออกมุ่งหน้าสู่มีนบุรียังมีน้ำท่วมขังบางจุดและจากแยกบางชันเลี้ยวขวาเข้าถนนมีนพัฒนาไปถนนรามคำแหงบริเวณนี้ถนนยังแห้งไม่มีน้ำค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแยกบางชันซึ่งจะต้องมีการติดตามระดับน้ำกันต่อไปพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากแยกบางชันค่ะ